มาถึงธนาคารออมสินครับประกาศชะลอการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์ไม่ขายทอดตลาดนะครับ นายพิทัยรัตนากรผูม้มนวยการธนาคารอมสินนะครับเปิดว่าธนาคารอมสินเนี่ยออกมาตรการชะลอการดําเนินทางกฎหมายต่อลูกหนี้ NPL นะครับจนถึง30มิถุนายนนี้ครับเพื่อที่จะช่วยไม่ให้ลูกหนี้ต้องกังวลเรื่องคดีความนะครับมีการชะลอหรือผ่อนปลนการดาเนินการทางกฎหมายต่อลูกหนี้ NPL ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโควิดสิ้ด้วยนะครับจัดทาขึ้นเพื่อเป็นส่วนลดภาระลูกหนี้ที่กลายเป็น NPL ก่อนมาที่3 1ธันวาคม64ครับทีนี้มันจะมีสินเชื่ออยู่4ประเภทได้แก่สินเชื่อบุคคลรายย่อย สินเชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็สินเชื่อธุรกิจ SME ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน20ล้านบาททั้งหมดเนี่ยรวมลูกหนี้ก็เยอะนะฮะประมาณ7 0 0 0 0คนครับธนาคารจะชลอการฟ้องคดีต่อสารไว้จนถึง30มิมิถุนายนปีนี้ รวมถึงลูกหนี้ที่มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลนะครับและมีการผ่อนชำระด,ดีมาอย่างต่อเน,นื่องประวัติดีแต่มาเริ่มค้างชําระในช่วงระยะเวลาตั้งแต่1เมษายน 63, 63ถึง31ธันวาคม64ธนาคารก็จะชะลอการดําเนินการทางกฎหมายก็คือพูดง่ายครับไม่ฟ้องไม่ยดึดทรัพย์ไม่ขายทอดตลาดแล้วก็ไม่ฟ้องล้มละลายแล้วแต่กรณีตามสถานะของลูกหนี้แต่ละรายด้วยนะครับ